เอาล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับบอสเองนะหลายๆคนอาจจะกดคลิปนี้เข้ามาดูนะว่าพระสุป่วยเป็นอะไรนะที่แน่ๆไม่ใช่โควิดนะครับ อย่าเข้าใจผิดนะโดยเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะได้มีทีมงานของพระสุโลที่ชื่อน้องนัทที่ทำผลงานเกี่ยวกับซูเปอร์แอร์สายการบินชั้นต่ำอ่ะเขาได้บอกผมใน Discord ว่าพี่สุป่วยเป็นเชื้อราแมวซึ่งเชื้อราแมวก็เกิดจากความชื้นของตัวแมวแหละครับแล้วก็มันเป็นโรคที่ติดต่อสู่คนได้พระสุก็เลยเป็นเชื้อราแมวก็คืออาการของเชื้อราแมวอ่ะมันจะขึ้นเป็นคล้ายๆผื่นแดงๆอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพอผมทราบข่าวเรื่องเนี้ยผมในฐานะที่เป็นเพื่อนกับพี่สุผมก็ไปถามพี่สุว่าพี่สุเป็นเชื้อราแมวจริงไหมซึ่งพระสุก็บอกว่าเขาเป็นจริงซึ่งตอนนี้เขาก็อาการดีขึ้นแล้วตามรูปภาพนะครับจะบอกว่าบ้านพี่สุเขาเลี้ยงแมวนะครับประมาณเนี้ยมันเป็นแมวของพี่สาวเขายังไงคลิปนี้ก็ขอให้พี่สุหายป่วยเร็วๆนะครับ